สบายดีน้องมณีจะมาว่าชีวิตกันเป็นอยู่ผู้ดีกว่าไปเยี่ยมไปยามหรือว่าผู้ไปเฝ้าไปเบิ่งแย่งเมียเกิดลูกลูกเกิดลูกหรือว่าผ่าตัดออกมาอยู่ในห้องหมอเมืองมุกดาหารนั่นเนาะซึ่งว่า มันยุ่งยากบอนว่าบอนอยู่บนนอนมันบ่มีบนอยู่บนนอนเพิ่นจะให้เยี่ยมให้เยี่ยมลูกหั่นให้เยี่ยมเมียหั่นถ้าแม่นตอนเช้าจะเข้าไปแต่ 6:00 นเช้าหา 8:00 นเนาะให้เยี่ยมส่วนว่า 8:00 หา 10 หา 11:00 แหละจะบ่ให้เข้าไปเยี่ยมเนาะแต่ว่าก็เข้าไปได้ชั่วคราวถ้าว่ามีเวียกพัวพันเนาะ หลังจากนั้นภาคบ่ายแม่นแต่ 11:00 ครับ 11:00 เที่ยงหา 8:00 กลางคืนเนาะเป็นจะให้เข้าไปเยี่ยมเนาะส่วนว่ากลางคืนก็พากันนอนกองตามทางยางตามนั่นแหละตามตั้งนั่งแหละเฮาจะต้องได้คือว่าจะต้องได้ว่าในคลิปก่อนแล้วจะต้องมีศาสตร์แล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มแหน่เป็นอย่างจริงเอาไฟเนาะเฮากะยันพื้นมันบ่สะอาดว่าคนหลายความจริงเพิ่นก็อนามัยอยู่ตลอดแต่ว่าคนมันหลายเนาะและบางจุดก็บ่มีพัดลมเนาะมันก็มียุงน้ำแน่เฮาก็ต้องตุ้มผ้าห้อนก็อดเอานะท่านไผจองห้องพิเศษได้หรือว่ามีห้องพิเศษมันจะมีราคา 1,400-1,600 แล้วก็ 2,000 เนาะท่านไผจองได้ก็ไปอยู่ห้องพิเศษท่านไผเศรษฐกิจน้อยเนี่ยก็อยู่หั่นอดเอาเนาะข้าพเจ้าก็บ่ได้อยู่ห้องพิเศษท่านจองบ่ได้แน่และมันได้เกือบคืนสุดท้ายก็เลยบ่ได้เอาซะก็อยู่หั่นอดนอน4คืนเจ็บเบิดสันหลังก็มีแต่คนลาเต็มอย่างหันก็ว่ากันนอนลมกันอยู่เนาะ นี่เนาะและเครื่องนุ่งเฮาพอเฮาไปอยู่ 3-4 คืนเนาะมันก็ต้องได้เปลี่ยนจะต้องเฮาต้องได้เกียมไปเนาะเป็นทรงเป็นเสื้อสบู่ยังไปอาบน้ำอาบน้ำก็ยุ่งยากอาบน้ำในห้องน้ำและเนาะและกลางคืนเนาะห้องน้ำสั้น4บอนตึกสั้นซีตึกเด็กหันจะบุมีห้องน้ำเพราะเขาจะล็อกไว้จนฮอดมุ่งหกมุ่งเศร้าตั้งแต่แปดมุ่งกลางคืนจนฮอดหกมุ่งเศร้าพี่แหละ เขาจึงเปิดให้เข่าเนาะท่านพายะเข่าห้องน้ำกลางคืนแล้วต้องลงไปพวกขางเซเว่นพวกไกลเติบเนาะนี่ก็เป็นความยุ่งยากเยอะเนาะบัดนี้สำหรับผู้คนลาวผู้ที่ว่าใส่ปึ้มพันแดนไปเนาะพื้นแผ่นแดนเขาจะกำหนดในเฮาพักเซาอยู่ประเทศเขาเนาะมีแต่3มื้อฉะนั้นแล้วเฮาต้องไปต่อเนาะคันเฮาไปถามตม.หมู่ตม.ขัวมิตรภาพเขาจะแนะนำให้ไปต่ออยู่ขัวมิตรภาพซึ่งว่าคันไผบ่มีรถส่วนตัวนี่ก็ยุ่งยากหลายเนาะจะจ้างรถตุกๆไปก็แพงเนาะและเขาจะบ่ต่ออยู่ของการตำรวจเมืองมุกดาหารนั่นเขาจะต่ออยู่ตม.เนาะแนะนำให้ไปต่ออยู่วันท่าเรือท่าเรือเขาเจ้าจะต่อให้ถ้าถือคนใจดีในเขาถามว่าเป็นยังคือมาต่อหนังสือคือเมียเกิดลูกมาบ่ได้เขาเจ้าก็จะบ่ได้เอาเงินนำเนาะนี่อันนี้กันต่อหนังสือเนาะและก่อนเฮาสิออกห้องหมอมือหนึ่งเฮาก็ต้องไปแล่นใบแจ้งเกิดก่อนซึ่งจะไปแล่นอยู่ของการปกครองเมืองการปกครองเมืองมุกดาหารและเขาว่าเสาทุ่งใหญ่ๆกับข้างห้องแฮมแกรนมุกดาหารและคันไผข้านย่างไปกับจ้าง3ล้อไปกลับ80บาทไป40มา40คันต่อได้ก็ได้ไป60เนาะนี่ไปเขาเฮ็ดให้แล้วก็ส่วนว่าขั้นตอนการแจ้งยังต่างๆนะโอ้ยยุ่งยากสับสนหลายแจ้งเอกสารอยู่ในหั่นจะหน่อยไปจ่ายเงินจะหน่อยไปหับยาแจ้งหันจังนี้จะต้องได้ถามต้องได้ถามตลอดเวลาไปแจ้งเนาะ นี่ส่วนว่าสรุปค่าใช้จ่ายถ้าผ่าตัดเนาะคือเมียข้าพเจ้าผ่าตัดออกและอยู่4คืน5มื้อเนี่ยประมาณ 25,000 เนาะรวมค่าบริการทั้งเบิดนะหันและจะแบ่งออกเป็น2หมวด1คือหมวดค่าแม่ค่าใช้จ่ายค่าแม่แล้วก็2ของลูกเฮาเนาะของลูกนี่จะบ่แพงประมาณ 5,000 เนาะ 5,000 ปลาย 6,000 นี่แหละนี่คือมาเว้าประสบการณ์สุพังว่าไปเกิด
ลูกอยู่ห้องมอเมืองมุกดาหารเป็นยังไงเนาะขอขอบใจ